สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวเก็บตกจากศึกฟุตบอลคิงส์ครับมาเล่าสู่กันฟังกับมุมมองความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียหลังเกมที่ทีมชาติของพวกเขาเสมอกับทีมชาติไทยของเราในเวลา90นาทีด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ก่อนที่ทัพเสือเหลืองจะสามารถเป็นทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จจากการดวลจุดโทษชนะไทยเราไป5-3ซึ่งหลังการคว้าชัยของทีมชาติมาเลเซียแบบต้องตัดสินกันด้วยจุดโทษในแมตช์นี้ชาวมาเลเซียเขาจะมีมุมมองหลังเกมด้านนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวมาเลคนแรกนี่ได้มีความคิดเห็นหลังเกมแมตช์นี้ว่ามันเป็นเกมที่ดีจากทั้ง2ทีมไทยนั้นโชคไม่ดีที่ยิงไม่ได้หลายครั้งในครึ่งเวลาหลังแม้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสอย่างมากมายส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าไทยนี่ก็มีเกมที่ดีนะกับการที่พวกเขาไม่มี 2-3 ผู้เล่นหลักลงเล่นในวันนี้เราโชคดีที่ชนะในเกมนี้ได้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงการเล่นของทั้ง2ทีมในเกมแมตช์นี้ว่าช้างศึกเนี่ยสามารถเล่นได้ดีแล้วก็ครองเกมได้ในครึ่งเวลาหลังแต่ว่าเสือมาลายาสามารถเล่นเกมรับกันได้ดีแล้วก็มีวินัยในการเล่นที่สูงกว่าส่วนคนต่อมานี่ก็มีมุมมองว่าทีมไทยเล่นได้แข็งแกร่งมากมาเลเซียเองเกือบแพ้ในเกมนี้แล้วแต่เป็นเพราะว่าผู้รักษาประตูของเราสามารถเล่นได้ดีอย่างมากในคืนนี้ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปด้วยว่าในครึ่งแรกทีมชาติมาเลเซียเล่นกันได้เยี่ยมแต่ว่าในครึ่งหลังมันถดถอย Man of the Match ในเกมนี้มันคือผู้รักษาประตูของเราที่เซฟได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมานี่ก็มองต่อไปว่าผู้รักษาประตูของเราควรที่จะได้รับเครดิตเลยในเกมนี้เพราะทีมชาติไทยเล่นกันได้ดีและมาเลเซียทำได้แค่คาดหวังในการเล่นโต้กลับด้วยการจอดรถบัสแล้วก็ขาดการเล่นที่สร้างสรรค์ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวชื่นชมนายทวารอย่างชีฮันฮัตมีอีกด้วยว่ามันมีถึง4เซฟระดับโลกเลยจากผู้รักษาประตูของมาเลเซียเขาคือแมนออฟเดอะแมตช์เลยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาชื่นชมเขาต่อไปด้วยว่าเขามีโฟกัสที่ดีมากแล้วก็การตัดสินใจที่เฉียบคมทามมิ่งของการล้มป้องกันก็มีความแม่นยำไม่ประมาทในจังหวะตัวต่อตัวถ้าเป็นโกคนเดิมอย่างฟาริซาวคงจะแพ้กับทีมชาติไทยไป3ประตูต่อ1ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ว่าก็ต้องขอขอบคุณโค้ชทีมชาติมาเลเซียนะที่กล้าหาญเปลี่ยนมาใช้ผู้รักษาประตูคนใหม่ส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเขาต่อไปว่าชีฮันเนี่ยคือผู้รักษาประตูทีมชาติมาเลเซียในยุคต่อไปที่ผู้รักษาประตูของมาเลเซียจะสูง180หรือสูงกว่าแต่ไทยเนี่ยก็เยี่ยมนะในเกมนี้ถ้าพวกเขามีชนาธิปเล่นแบบเต็มเวลาผมก็คิดว่าเกมของพวกเขามันก็จะน่าสนใจมากกว่านี้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ได้ว่าผมต้องการที่จะได้เห็นชนาธิปเล่นแบบเต็มเวลามากมันจะเป็นเกมที่เยี่ยมมากส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลชาวมาเลเซียที่ได้มองว่าผมคิดว่าทีมชาติไทยเล่นได้ดีกว่ามาเลเซียนะแต่ว่าผู้รักษาประตูของมาเลเซียสร้างความแตกต่างได้ในเกมนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นถึงทัพช้างศึกของเราที่ต้องพ่ายแพ้จากการดวลจุดโทษในแมตช์นี้ว่าไทยแลนด์เนี่ยโชคร้ายอย่างหนักพวกเขามีถึง5โอกาสในเกมที่เกือบจะเป็นประตูซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าไทยนั้นโชคไม่ดีเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้มันก็ยอดเยี่ยมยินดีด้วยเสือมาลายานับถือไทยแลนด์ส่วนคนต่อมานี่ได้แสดงความคิดเห็นต่อแมตช์นี้ว่ามันถือว่าเป็นเกมที่เครซี่เหมือนกับรอบชิงชนะเลิศเลยยินดีกับเสือมาลายาของเราด้วยแต่ก็ไม่ลืมว่าทีมชาติไทยนั้นก็มีเกมที่ดีส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่ามันเป็นเกมที่ดีของทีมชาติไทยพวกคุณเล่นกันได้ดีกว่ามาเลเซียซะอีกแต่ชัยชนะนั้นเลือกเราพบกันใหม่ในครั้งหน้ารักจากมาเลเซียซึ่งคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมไปอีกด้วยว่ามันไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะว่าทีมชาติไทยเล่นกันได้ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับทีมชาติมาเลเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับจากนาทีที่60มันเป็นเกมที่ดีเลยไทยแลนด์ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงการเล่นของทีมชาติไทยว่าผมค่อนข้างหลงไหลในเกมการเล่นแบบไดเรกแล้วก็วันทัชของไทยที่นักเตะทุกคนนั้นเคลื่อนไหวกันอย่างราบรื่นแล้วก็มีความอันตรายนั่นมันคือสิ่งที่เรานั้นขาดไปมาเลเซียนั้นดูแข็งแกร่งในครึ่งแรกแต่ว่าในครึ่งหลังแม้เปลี่ยนถึง5คนผมก็เห็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่โอเคที่เหลือนั้นแบน
แต่พอจากตรงนี้คนต่อมานี่ก็ได้มองว่าเกมรุกของไทยเนี่ยก็แทบตายนะเกมเพรสซิ่งของมาเลเซียทำกันได้แข็งแกร่งมากๆเป็นฟุตบอลที่สมัยใหม่ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวต่อไปว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ว่าจุดอ่อนของพวกเขามันคือทีมชาติมาเลเซียอยู่เสมอขอโทษทีนะพี่ชายและน้องสาวของเราในประเทศไทยส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกถึงเกมแมตช์นี้ว่าฉันเป็นชาวมาเลนะนี่มันเป็นหนึ่งในแมตช์ที่ทำให้ฉันหวาดหวั่นที่สุดเท่าที่ฉันเคยดูเลยยินดีกับทีมชาติมาเลเซียทำได้เยี่ยมแล้วไทยแลนด์ส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าครึ่งเวลาหลังของเกมนี้ไทยเกือบที่จะทำให้เราต้องหัวใจวายแต่ในการยิงจุดโทษเรานั้นเยือกเย็นแล้วก็มีความเชื่อมั่นเพราะว่ามีผู้เล่นของเราหลายคนที่มาจากยะโฮพวกเขาถือว่าเป็นมืออาชีพในเรื่องของการเตะจุดโทษเพราะว่ามันได้โอกาสยิงจุดโทษมากมายหลายครั้งในลีกของมาเลเซียอยู่เสมอส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ถึงหนึ่งในผู้เล่นที่เขามองว่านำความสำเร็จมาสู่ทีมชาติมาเลเซียในแมตช์นี้ว่าถ้าเราไม่มีคอบินอองทีมชาติมาเลเซียก็คงจะไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ในคืนนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงการคว้าชัยชนะของทีมชาติมาเลเซียได้ในแมตช์นี้ว่าโชคดีนะที่เราได้เตะจุดโทษถ้ามันมีการต่อเวลาเป็น30นาทีเราก็จะต้องเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้แน่ๆเพราะว่ามันจะเป็น10คนต่อ11คนและทีมไทยก็กำลังเริ่มทำเกมโจมตีได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงผู้เล่นของทีมชาติมาเลเซียคนที่โดนไล่ออกในเกมนี้ด้วยว่ามีหลายคนที่ตำหนิอัสซัมที่โดนไล่ออกแต่นั่นเป็นเพราะว่าเขาต้องการรักษาตำแหน่งของเขาเรามีมิดฟิลด์ตัวกลางแค่2คนถ้าบอลมันผ่านมาเขาก็จะต้องจัดการงานสกปรกมันเหมาะสมสำหรับเขาที่สุดแล้วสำหรับฉันเขาจึงไม่ผิดเลยเพราะเขาเหนื่อยแล้วและนั่นมันก็คือหน้าที่ของเขาเห็นไหมว่าเขาได้ทำลายชนาธิปอย่างไรมันจะเป็นยังไงล่ะถ้าทีมชาติไทยยังคงมีชนาธิปถึงตอนจบส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงแมตช์นี้ว่ามันเป็นเกมที่ดีของทั้ง2ทีมไทยนั้นมีผู้เล่นดาวรุ่งที่ดีเลยที่ก้าวขึ้นมาแต่ว่าธีราธรนั้นดูจะหลุดฟอร์มไปนะในวันนี้ซึ่งคนต่อมาจึงได้มากล่าวต่อไปในเรื่องนี้ว่าธีราธรเนี่ยหลุดฟอร์มแค่การเตะฟรีคิกแต่ในตำแหน่งของเขามันไม่รั่วไหลให้กับอาริฟเลยไม่ว่ากี่ครั้งที่เขาต้องการจะเลี้ยงผ่านธีราธรมันก็ไม่สามารถผ่านเขาไปได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยในประเด็นนี้ว่ามันจริงเลยการป้องกันของธีราธรนั้นมันโอเคแต่เขาเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความแข็งแกร่งในเรื่องของโอเวอร์แลปแต่การโจมตีของเขามันกลับน้อยลงไปบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาขาดชนาธิปซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลชาวมาเลคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปได้ว่าถ้ามันมีชนาธิปผลลัพธ์ในเกมนี้มันก็อาจจะแตกต่างไปโชคดีอย่างยิ่งเลยที่เขาได้ออกมาก่อนตั้งแต่ต้นเกมครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียหลังเกมนัดนี้ที่ผมได้เก็บตกมาฝากกันโดยเกมนัดถัดไปทีมชาติไทยของเราก็จะลงเล่นในเกมนัดชิงอันดับที่3กับทีมชาติทรินิแดดแอนด์โทเบโกในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่25กันยายนนี้ยังไงก็มารอติดตามเชียร์กันต่อไปครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วถ้ามีความบกพร่องในการแปลหน้าตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ